อ๋อครับวันนี้ก็ถือเป็นประสบการณ์ของเด็กเราครับคือเด็กเราประสบการณ์เรื่องในเกมสนามอาจจะน้อยไปหน่อยครับแล้วก็มันมีข้อผิดพลาดหลายอย่างครับในเรื่องก็ไม่อยากโทษเรื่องกรรมการครับก็ไม่อยากโทษเรื่องกรรมการแต่ว่ามันก็คือแฟนบอลที่มาชมวันนี้ก็เห็นกันหมดทุกคนครับก็คิดว่าเราต้องนำสิ่งที่ผิดพลาดในเกมหลังนี่ไปแก้ไขใหม่ครับสภาพทีมตอนนี้เป็นไงบ้างของกบินครับวันนี้กบินก็เพิ่งเหมือนจะได้ลงทีมเป็นครั้งแรกครับเพราะว่าไม่เคยได้ลงทีมเลยครับลงทีมน้อยมากก็ถือว่าครึ่งแรกเราเล่นดีครับแต่ว่าครึ่งหลังอาจจะเด็กจะเสียสมาธิไปหน่อยครับก็ต้องมีข้อแก้ไขต้องนำไปปรับปรุงครับเล็กแรกส่งรายชื่อเมื่อไหร่อ๋อเล็กแรกส่ง25ตัวครับผมเรียบร้อยหมดแล้วครับผมเรียบร้อยหมดแล้วครับ25ตัวครับสนามที่ใช้ลังเย้าอ๋อลังเย้าก็เป็นสนามเดิมครับสนามน้อมเก้ามหาราชครับที่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟครับตอนนี้กำลังปรับปรุงเรื่องพื้นสนามอยู่ครับผมผลงานของปีแล้วเรามาปรับใช้แล้วก็เป้าหมายวางไว้ไงครับครับปีแล้วมันก็เป็นบทเรียนครับที่เราเรื่องตัวผู้เล่นครับปีนี้ก็วางเป้าหมายว่าผมก็กะว่าประมาณกลางตารางเหมือนกันครับปีนี้ครับผมฝากแฟนกบินนะครับครับก็ขอเชิญชวนแฟนบอลชาวกบินบุรีในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงกันก็อยากให้มาเชียร์ทีมกบินยูไนเต็ดของเราเยอะๆครับมาเชียร์ลูกเชียร์หลานของพวกท่านครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆครับผมครับ